จากใต้ท้องทะเลการเตรียมการอย่างแข็งขันเริ่มต้นขึ้นในส่วนลึกของทะเลเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเป็นวันเกิดของเจ้าหญิงองค์สุดท้องแห่งอาณาจักรเมืองน้อยอาริยาผู้งดงามในขณะที่ทุกคนกำลังตระเตรียมของขวัญดอลฟี่โลมาตัวน้อยก็ตั้งใจออกไปหาของขวัญที่เหมาะที่สุดสำหรับเงือกน้อยหลังจากว่ายน้ำมาเป็นเวลานานเขาก็เห็นประกายวิบวับด้านหน้าแสงวิบวับนั้นมาจากไข่มุกแห่งมหาสมุทรที่เจ้าหอยกำลังเฝ้าไว้อย่างแน่นหนานอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์ทะเลมากมายต่อแถวเพื่อให้ได้ชมความเจิดจรัสของไข่มุกนี้ดอลฟี่คิดว่าไข่มุกนี้จะเป็นของขวัญที่ดีสำหรับอาริยาแน่ๆณตอนนั้นเองแม่มดเวก้าแห่งท้องทะเลก็ปรากฏตัวขึ้นข้าไม่เคยเห็นมุกที่ส่องสว่างขนาดนี้มานานแล้วมันต้องเป็นของข้าก่อนจะได้ถามไทยใครเวก้าก็คว้ามุกนั้นมาจากหอยด้วยความโมโหโธ่เวก้าโปรดคืนไข่มุกของข้ามาเถอะมันยังต้องเติบโตอีกมากนะเวก้าไม่ฟังใดๆทั้งสิ้นและจากไปพร้อมกับมุกในมือดอลฟี่แอบตามนางไปเขาหมายจะเอามุกกลับมาให้ได้แต่งูเจ้าเล่ห์กลับสังเกตเห็นดอลฟี่ก่อนนายหญิงขอรับมีโลมางี่เง่าตามเรามาข้าว่าเขาจะมาเอามุกไปโอ๊ยอย่ากวนข้าได้ไหมไปจัดการซะสิเจ้างูใช้หางปาทรายใส่โลมาน้อยโอ้ยหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้เมื่อดอลฟี่ยีตาเพราะโดนทรายเจ้างูก็ไม่ยอมหยุดแล้วเหวี่ยงเท้าไอวี่ใส่เขาอีกดอลฟี่ไม่สามารถกำจัดมอสได้จึงร่วงลงไปอยู่ด้านหลังหินอย่างไร้ทางสู้ช่วยด้วยเป้าหมายของเวก้าคือการทำแหวนวิบวับด้วยการเจาะรูลงไปตรงกลางไข่มุกนางรวบรวมวัสดุทั้งหมดสำหรับการนี้วันรุ่งขึ้นเงือกน้อยอาริยาได้ยินเสียงเจ้าหอยร้องไห้ขณะที่เธอออกตามหาดอลฟี่ไปทั่วเอ้าเป็นอะไรไปเจ้าหอยร้องไห้ทำไมกันไข่มุกแม่มดเวก้าเอาไข่มุกของข้าไปมันยังเล็กมากอยู่เลยโธ่อย่าอารมณ์เสียไปเลยนะเจ้าหอยที่รักข้าจะนำไข่มุกกลับมาให้เจ้าแต่ข้าต้องหาดอลฟี่ให้เจอก่อนเจ้าหอยบอกเธอว่าดอลฟี่ก็อยากได้ไข่มุกที่เวก้าเอาไปจึงไล่ตามเวก้าไปโอ้ไม่นะเวก้าอาจทำร้ายทั้งไข่มุกและดอลฟี่ได้โอ้เงือกน้อยว่ายน้ำอย่างร้อนใจไปทางถ้ำของเวก้าในอีกด้านหนึ่งเวก้ากำลังจะใช้ไม้ในมือเจาะรูบนไข่มุกแต่ทันใดนั้นรัศมีของไข่มุกก็ค่อยๆหมองลงมุกไปวางไว้ในเปลือกหอยและใช้แขนปลาหมึกโบกไปมาร่ายคาถาส่องสว่างให้แต่ทว่าณตอนนั้นจู่ๆเจ้างูก็ว่ายน้ำมาอย่างรวดเร็วจนชนเข้ากับเปลือกหอยทำให้ไข่มุกตกลงไปที่พื้นไข่มุกกลิ้งไปและไปติดอยู่ในรอยแยกหินที่พื้นโถ่เอ้ยเจ้าทำอะไรลงไประหว่างที่ข้ากำลังร่ายคาถาฮะโปรดอย่าโกรธเลยท่านราชินีข้าจะไปเอามุกออกมาให้เองแม้จะใช้ทั้งสองหัวและหางพยายามดึงไข่มุกออกมาเจ้างูก็ทำไม่สำเร็จโอ้ยเจ้างูเจ้าทำลายแผนการของข้าหมดเลยออกไปให้พ้นหน้าข้างูออกไปจากถ้ำอย่างเงียบเมื่อเห็นเต่าว่ายน้ำอย่างอารมณ์ดีอยู่ข้างหน้าเขาก็ไปแกล้งพวกเต่าห้ามมาว่ายตรงนี้เดี๋ยวจะกวนท่านราชินีเต่ามองหน้ากันและรีบว่ายออกไปจากตรงนั้นพวกเขาได้ยินเสียงร้องไห้มาจากด้านหลังหน้าผา
เมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้หน้าผานั้นก็เห็นโลมาน้อยดอกฟีร้องไห้ตัวสั่นอยู่ด้านในเถาไอวี่ที่เต็มไปด้วยมอสที่กักขังเขาไว้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าดอกฟีงูขังข้าไว้ที่นี่โปรดช่วยข้าด้วยไม่ว่าเต่าจะพยายามแค่ไหนพวกเขาก็กำจัดมอสออกไปไม่ได้เพราะพวกเขาต้องใช้มือในการแก้ปมที่ผูกไว้ท่านใดนั้นเงือกน้อยอาริยาเห็นพวกเต่าอยู่ใกล้ๆถ้ำเมื่อเธอเข้าไปใกล้เธอก็เห็นดอลฟี่โอ้ดอลฟี่ข้าจะช่วยเจ้าเองในที่สุดอาริยาก็ช่วยเพื่อนโลมาไว้ได้ด้วยมือที่แข็งแกร่งของเธอขอโทษจริงๆนะเงือกน้อยข้าแค่อยากให้ไข่มุกงามๆเป็นของขวัญวันเกิดเจ้ามิตรภาพจากเจ้าล้ำค่ากว่าของขวัญใดๆที่เจ้าจะให้ข้าได้อีกทีนี้ไปเอาไข่มุกกลับไปให้เจ้าของที่แท้จริงกันเถอะเงือกน้อยและดอลฟี่ไปยังถ้ำของแม่มดทะเลด้วยกันเวก้าประหลาดใจมากที่ได้เห็นอาริยาเจ้าไปธุระอะไรเจ้าหญิงเวก้าการเอาของผู้อื่นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นเรื่องผิดโปรดคืนมุกเม็ดน้อยมาซะฮะทำไมข้าต้องทำตามที่เจ้าบอกด้วยออกไปจากถ้ำข้าเดี๋ยวนี้ไม่งั้นข้าจะพ่นหมึกใส่เจ้าอาริยาดูสิมุกตกลงไปในรอยแยกเมื่ออาริยาก้มลงไปจะหยิบมุกที่ติดอยู่ในรอยแยกเวกาก็เริ่มคว้างบอล น้ำหมึกใส่เธอด้วยแขนปลาหมึกดอลฟี่ใช้หางป้องกันไม่ให้น้ำหมึกไปโดนอาริยาแต่ตัวเขาก็ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำหมึกแทนเงือกน้อยนำไข่มุกออกมาจากรอยแยกได้ในที่สุดด้วยความยากลำบากและพวกเขาก็รีบจากไปมุกที่สูญเสียรัศมีไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรแล้วเงือกน้อยและดอลฟี่ไปหาเจ้าหอยโดยถือไข่มุกอย่างระมัดระวังเจ้าหอยน้อยดีใจมากที่ได้เห็นมุกที่หายไปเมื่อเงือกน้อยคืนมุกให้เจ้าหอยมุกนั้นก็เปล่งประกายอีกครั้งพวกเขาเอามุกไปก่อนมันโตและทำให้รัศมีดับไปขอบคุณมากนะที่เอามันกลับมาให้ข้าโลมาน้อยดอลฟี่ดีใจมากที่ไข่มุกได้อยู่กับเจ้าของที่แท้จริงแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปเข้าร่วมงานฉลองวันเกิดของอาริยาและสนุกสนานเฮฮากันและดอลฟี่ก็ได้เรียนรู้แล้วว่านับแต่นี้ไปเขาไม่ควรทำเรื่องอันตรายอีกและมิตรภาพมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดแม้กระทั่งไข่มุกที่ส่องสว่างที่สุด